ัชระค่ะถ้าพูดถึงไฟลามทุ่งเนี่ยหลายคนก็เขาเรียกยังไงไม่รู้จักว่าเป็นยังไงแล้วนะคะสมัยนี้ค่ะไฟลามทุ่งเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นเนื้อสุกๆละค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ขาที่หลังที่แขนได้ทั้งนั้นเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเนื้อสุกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนร่อนๆเหมือนกับสะเก็ดขาวๆออกมาปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วมันก็จะลามไวลุกลามขึ้นไปเป็นนานๆเนี่ยโอ้โหมันลามได้เยอะเลยล่ะค่ะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของเสลดทางพรเนี่ยแก้ไฟลามทุ่งได้เลยล่ะค่ะวิธีการแสนง่ายค่ะท่านก็ไปเด็ดกิ่งมะแก้ไอเสลดทางพรที่ออกมาสักพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเอามาตัดเอาแต่ใบล่ะค่ะเอาแต่ใบไปตามเลยค่ะเมื่อตามได้ที่แล้วนะที่สำคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้เลยนี่ดิฉันตำรอแล้วนะคะต้องมีเหล้าขาวนะคะท่านต้องใส่เหล้าขาวลงไปไฟลามทุ่งเนี่ยเมื่อเป็นแล้วจะเป็นมากเนี่ยเหล้าขาวต้องใส่ไปเยอะหน่อยท่านต้องเอามากินด้วยค่ะท่านต้องเอามากินคลุกเคล้าให้เข้ากันละค่ะหลังจากนั้นเอามากรองนะคะค่ะเอามากรองเลยค่ะส่วนหนึ่งเอาไปกินแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอามาทานะคะจะทำให้อาการไฟลามทุ่งของท่านเนี่ยยุบหายไวเลยละค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเหล่านี้ละค่ะฉันให้ดูค่ะนี่เป็นอย่างนี้ยกขึ้นดื่มกินเลยล่ะค่ะกินต่อเนื่องหน่อยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปโปะแปะตรงที่เป็นไฟลามทุ่งนะคะให้มีน้ำหน่อยล่ะค่ะโปะเมื่อโปะลงไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยล่ะค่ะว่าเย็นๆนะคะท่านก็ทำต่อเนื่องล่ะค่ะอาการไฟลามทุ่งที่รักษายากๆนะคะจะหายลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเรานี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกทุกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ